อย่างนี้ตัวเองกลัวความตายไหมไม่กลัวเพราะว่าสำหรับผมคิดว่าตายไปมันก็จะไม่รู้สึกอะไรภาพยนตร์มันคือการบันทึกแบบนึงมันเป็นหนังสืองานศพของเราไปเลยอ่ะชีวิตมันเหมือนแบบเหมือนโรงแรมอย่างเงี้ยว่าเหมือนห้องเช่าชั่วคราวอย่างเงี้ยก็เข้ามาอยู่แล้วก็ไม่ใช่ห้องมึงไงอะไรเงี้ยก็ออกไปความตายมัน moving ตลอดเวลามันไม่ได้แบบหยุดวันเสาร์แต่ว่าอย่างน้อยคือเหมือนเราติดแอปเรียบร้อยแล้วฮะมีแอปนี้อยู่ในร่างกายแล้วอย่างน้อยก็ตระหนักถึงการใช้ชีวิตมากขึ้นหรือว่าคิดถึงพรุ่งนี้มากขึ้นหรืออะไรแบบเนี้ยเป็นถ้อยคำเรียงร้อยบอกเล่าเรื่องชีวิตทุกๆอย่างเวียนวนเรื่องราวแห่งสุขทุกข์ภาพยนตร์มันคือการบันทึกแบบหนึ่งเหมือนกันถ้าเกิดเราคิดว่าสมมติถ้าเรื่องนี้เป็นถ้าเราจะ die tomorrow เรื่องนี้มันจะเป็น final film ของเราเลยแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าก็คงดีเหมือนกันนะที่แบบถ้าได้ทำ final film ของตัวเองด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้แบบใครมาทำหนังทริบิวต์หรืออะไรหรือว่าทำหนังสืองานศพให้อะไรเงี้ยเหมือนเราได้เหมือนเป็นหนังสืองานศพของเราไปเลยแต่เราทำเป็นหนังส้มค่ะยกค่ะแพ้ค่ะจ๋าค่ะเรารู้สึกว่าช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเหมือนกับเราเริ่มได้ไปงานศพมากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะได้เรียนรู้สาเหตุการเสียชีวิตต่างๆนะฮะหรือเราได้เห็นรีแอคชั่นคนในงานหรืออะไรแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เหมือนกับว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจริงๆสังเกตมันมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยฮะว่าความตายมันมีคุณลักษณะยังไงบ้างแล้วสุดท้ายแล้วเรื่องที่เราสนใจมากที่สุดคือเรื่องการหายไปแบบฉับพลันนี่แหละซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วความตายคือสิ่งที่กำหนดความหมายของการมีชีวิตนะฮะมันทำให้กำหนดวิธีคิดหรือการตัดสินใจหลายๆอย่างของคนว่าจะไปในทิศทางไหนบางคนก็กลัวความตายแล้วเลือกที่จะทำทุกอย่างให้ตัวเองไม่ตายหรือสมมุติว่าบางทีที่บ้านเป็นคนจีนอย่างเงี้ยเขาจะแบบห้ามพูดเรื่องนี้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ดีนะเป็นลางร้ายหรืออะไรแบบเนี้ยเหมือนเราก็ถูกปลูกฝังมาอย่างนี้ด้วยมั้งว่าแบบเราอย่าพูดเรื่องนี้ไหมหรืออะไรแบบเนี้ยหรือว่าหรือจริงๆตอนทำหนังช่วงแรกๆก็ยังมีความแบบเวลาพูดบางคำอะไรอย่างเงี้ยแบบเรามาทำหนังสืองานศพกันเถอะอะไรเงี้ยเราก็จะแบบพูดได้ป่าววะอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเราถูกปลูกไปเลยอ่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่านี่แหละคือการเผชิญกับความตายแบบนึงในเชิงข้างในอะไรแบบนี้อ่ะเราพูดได้เว้ยเรื่องนี้เราพูดได้อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นกฎที่เขาให้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่มีใครโกหกเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเราจะเลือกที่จะไม่พูดหรือเลือกที่จะลืมมันไปซะแต่นี่คือการเผชิญกับมันแบบนึงแต่ผมเชื่อว่าคนที่เขามีประสบการณ์เนี้ยเขาจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแปลว่าจริงๆเรื่องนี้มันสามารถเกิดมันสามารถเรียนรู้ได้ตอนไหนก็ได้มันไม่จำเป็นต้องรอตอนแก่เพราะมันเป็นกฎเบสิกที่มันติดตัวเรามาตั้งแต่แรกจริงๆเราควรจะเรียนรู้มันตั้งแต่แรกแล้วด้วยซ้ำพอยที่เรารู้สึกสนใจมากๆเกี่ยวกับความตายครับมันอาจจะไม่ใช่เป็นเชิงศาสนามากเท่าความรู้สึกเรื่องการมีและการไม่มีครับอธิบายยากเหมือนกันหมายถึงว่าเหมือนวันนี้มีเซนส์ของการว่าวันนี้มีแล้วพรุ่งนี้ไม่มีฮะที่เคยมีอันนี้แล้ววันนี้ไม่มีแล้วหรืออะไรแบบนี้ผมสนใจการเคลื่อนไหวทางความรู้สึกบริเวณนี้มากกว่าบางครั้งผมก็มองว่าจริงๆแล้วชีวิตมันเป็นแค่ยูนิตหนึ่งอ่ะมันก็เหมือนต้นไม้มันก็เหมือนสัตว์มันก็ใช้ชีวิตไปเพียงแต่ว่ามนุษย์เรามันเพอร์เจอร์เยอะนิดนึงมันแบบมันครีเอทีฟเหลือเกินมันสร้างอะไรของมันขึ้นมาจนแบบล้างเรา
เหมือนถ้าความตายเป็นบุคคลเนี่ยเขาก็จะพาเราไปโดยที่เขาไม่สนว่าเรากำลังจะทำอะไรอยู่เรากำลังจะไปไหนเรากำลังดีใจหรือกำลังเศร้าใจอะไรเงี้ยถ้ามันจะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเลยอะไรแบบนี้ฮะในหนังมันจะมีเรื่องตัวเลขฮะซึ่งมันจะขึ้นว่าในโลกนี้มีคนตายทุกๆวินาทีมีคนตาย2คนแล้วตัวเลขนี้ก็จะกระดิกเพิ่มไปเรื่อยๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอ้2คนที่ตายไปทุกวินาทีอยู่จุดไหนของโลกบ้างแต่ว่าความตายมัน moving ตลอดเวลามันไม่ได้แบบหยุดวันเสาร์หรืออะไรเงี้ยเหมือนพอเราทำหนังเรื่องนี้ไปสักพักเหมือนกับเราก็คิดกับตัวเองมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยเอาจริงเหมือนกับทุกหลังๆคือทุกๆคืนจะพยายามแบบไปหาแม่ไปหาพ่อสักทีนึงอะไรแบบคุยอะไรก็ได้นิดนึงก่อนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตัวเองก็เปลี่ยนไปพอสมควรแต่อย่างที่ว่าฮะมันไม่ใช่เป็นแบบผมค้นพบแล้วว่าจริงๆแล้วความตายมันมี3ทางนะครับมันไม่ใช่เพราะผมรู้สึกว่ามันแค่นี้เองอยู่แล้วฮะมันไม่มีอะไรกว่านี้แล้วมันก็คือแบบมีกับไม่มีแค่นั้นเลยจริงๆผมรู้สึกว่าหลังจากทำหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าความกังวลมันน้อยลงเยอะไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนกับมันจะต้องเกิดแหละถามว่ากังวลไหมไม่มากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการโฟกัสกับวันนี้มากกว่าชีวิตเราไม่ได้ขออะไรมากขอให้วันนั้นนอนหลับสบายๆแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นค่อยว่ากันผมไม่คิดว่า Final Day เราจะทำอะไรให้มันสมบูรณ์แบบได้ต่อให้เราบางทีต่อให้เรารู้ว่าพรุ่งนี้จะตายจริงเรายังทำไม่ได้เลยอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำได้คือทำให้มันดีที่สุดเหมือนว่าหรือในเชิงภายในเรารู้สึกว่าเราได้พยายามแล้วเราได้ทำดีเท่าที่เราพอจะทำได้นะวันนั้นแล้วมากกว่าทำให้มันดีทำให้มันเวิร์กเท่าที่มันจะเป็นไปได้ระหว่างทางหรือเงี้ยเดี๋ยวสมมติเวลาเราทำงานต่างๆเงี้ยเราก็พยายามจะคิดว่าพยายามทำงานที่ชอบอะฮะเพราะว่าถ้าเกิดวันนี้ต้องเดทเราเดทไปพร้อมกับงานที่ซัฟเฟอร์มากๆคงแบบคงเป็นวันห่วยๆวันหนึ่งหรืออะไรแบบเนี้ยคืออย่างน้อยทำงานที่ชอบอะมันไม่เสร็จแต่อย่างน้อยคือในแต่ละวันเราทำแล้วมันสบายใจฮะมันจะไม่ใช่ว่าทำงานที่ชอบไม่มีปัญหามันมีปัญหาแต่เราจะเอนจอยในการแก้ปัญหากับมันเหมือนผมซื้อช่วงเวลาพวกนี้มากกว่าหมายถึงว่าซึ่งการคิดแบบนี้มันจะทำให้คุณไม่รวยนะไอการเอนจอยในแต่ละวันเนี่ยแต่ผมก็พอเราทำหนังเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่รู้จะก็ไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะเดทก็ได้อะไรเงี้ยถ้ามัวแต่ทำงานแบบซัฟเฟอร์เพื่อเก็บเงินแล้วเดี๋ยวค่อยไปทำอย่างอื่นต่อเราอาจจะตายก่อนที่เราจะได้ไปทำอย่างอื่นต่อก็ได้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทำไมเราไม่ทำงานที่เราสามารถทำงานที่เราสามารถเอนจอยไปในแต่ละวันได้ด้วยโอเคสตังไม่รู้จะเยอะจะน้อยเลยแต่ว่าก็ทำให้มันแบบเลี้ยงชีพได้นะฮะไม่ถึงกับขั้นแบบเราไปจนกันเถอะอะไรแบบเนี้ยบางทีวันนึงคนที่ใกล้ตัวเราก็จะบายกันไปแหละจริงๆอันนี้อาจจะเป็นพอยต์นึงด้วยมั้งที่ทำหนังเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับบางทีเหมือนกับว่าเห็นแม่เดินอยู่ในบ้านนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนึงก็จะคิดแล้วอยู่ดีก็คิดว่าถ้าแม่หายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วไงต่อเหมือนกันนะมันก็เหมือนฉุกคิดแต่ไม่รู้จะยังไม่รู้จะบางเรื่องมันยากอย่างที่บอกยังไม่รู้จะขี้คายได้ไหมหรือพอถึงวันนั้นจริงเราจะเสียใจแค่ไหนอะไรเงี้ยก็ไม่รู้อะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นแต่คิดว่าคงเสียใจแต่คิดว่าน่าจะ move on ไปได้ดีหน่อยมั้ง ตอบไม่ได้ปรากฏไม่ move on เลยว่ะเป็นแบบติดอยู่กับอดีตล้วนๆอะไรแบบเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยคือเหมือนเราติดแอปเรียบร้อยแล้วฮะมีแอปนี้อยู่ในร่างกายแล้วอย่างน้อยก็ตระหนักถึงการใช้ชีวิตมากขึ้นหรือว่าคิดถึงพรุ่งนี้มากขึ้นหรืออะไรแบบเนี้ยก็ใช้ชีวิตไปเถอะแต่ก็ไม่ได้อยากให้แบบมานั่งนอยว่าแบบพรุ่งนี้เราจะตายหรือเปล่าพรุ่งนี้เราจะตายหรือเปล่าอะไรเงี้ยแค่อยากให้รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดามากกว่ามันจะเกิดขึ้นได้มันจะเกิดขึ้นกับใครอายุเท่าไหร่ก็ได้เงี้ยแต่มันไม่ได้หมายว่าเราต้องแบบนอยในการใช้ชีวิตฮะ
ว่าอย่างผมแบบทำเรื่องนี้ไปแล้วผมติดแอปไปแล้วผมรู้สึกมีนาฬิกาความตายเดินอยู่รอบๆแล้วผมก็ไม่รู้สึกว่าหน่อยผมไม่รู้สึกว่าชีวิตมันโหดร้ายจังอย่างเงี้ยผมแค่รู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนแบบเหมือนโรงแรมอย่างเงี้ยว่าเหมือนห้องเช่าชั่วคราวอย่างเงี้ยก็เข้ามาอยู่แล้วก็ไม่ใช่ห้องมึงไงอะไรเงี้ยก็ออกไปแค่นั้นเองก็ขอบเวลาที่มึงอยู่มึงก็เอนจอยเหอะอะไรเงี้ยมึงทำอะไรก็ทำหรืออะไรแบบนี้ก็ทำให้มันดีกันทำให้มันสบายใจหรืออะไรแบบเนี้ยแค่นั้นเองคือผมรู้สึกว่าความตายถ้าเข้าใจมันจะไม่เศร้าอะถ้าไม่เข้าใจอะเศร้าเออแต่ว่าการที่จะเข้าใจมันก็ต้องใช้เวลามันต้องใช้การพิจารณามันก็ต้องใช้ประสบการณ์อยู่เหมือนกันเออมันไอจะไปบอกว่าทุกคนครับลงมาเข้าใจความตายเถอะผมก็รู้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าตัวเองก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องง่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็คิดถึงมันบ้างหรืออะไรแบบเนี้ยเป็นคำเรียงร้อยบอกเล่าเรื่องชีวิตทุกๆอย่างเวียนวนเรื่องราว